แล้วถอดผ้าตัวนอกออกถูกไหมฮะถอดเสื้อเขียวออกเสื้อเขียวออกค่ะแล้วก็เดี๋ยวถอดผ้าเดี๋ยวทำเพื่อไม่ต้องถอดนะครับพี่บิดขี้เกียจทำไมอ่ะพี่ขี้เกียจทำไมไอ้ทางโน้นติดมาทางนี้ยากกว่าเดิมนะตัวเล็กตื่นร้องแล้วร้องแล้วลูกเขาชอบหยิบคอแล้วก็ห่อเข้าไปแล้วก็ห่อตัวแต่หน้าต้องตัวผ้าเราไม่เนื้อแข็งเลยเดี๋ยวครับตัวจะถูเอาให้ไหนอยู่ที่คอผ้าของพ่อแล้วถ้าผ้าอยู่ที่ศีรษะเดี๋ยวเวลาสระผมก็คือไม่โดนก็คือจะโดนแต่ผ้าระหว่างนี้แล้วก็ให้ขอบไหล่ขอบไหล่นะครับใช่แล้วแค่นี้เราฉีดอะไรแล้วที่จับตรงนี้แล้วที่เอาแชร์ขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องขึ้นเยอะก็ได้แค่ซูมเฉยๆเอาแชร์หน้าตั้งตัวชูแขนดึงผ้ามาถ้าเราห่อสระผมก็อาจจะไม่ต้องแบบให้ผ้าขึ้นไปสูงไปเพียงไม่เหมือนห่อตัวปกติใช่ไหมคะแต่จริงๆก็คือห่อปกติค่ะอ่ะลงมาหนักคอพ่อกูลืมคอลูกอีกแล้วโอเคอ่ะคุณพ่อใช้วิปโป้วิชิอยู่ข้างหลังใบหูแล้วก็พับใบหูไว้ได้เลยอุ้ยใบหูบางจังเลยอุ้ยตกใจพับใบหูเลยแล้วก็ให้เก็บลูกอีกที่สีข้างเป็นท่าฟุตบอลโอเคแล้วก็มือข้างขวาเราใช้เช็ดหน้าซ้ำหัวเช็ดได้เลยคุณพ่อบีบผ้ามาเช็ดหน้าให้น้องเอาขวัญตื่นมองก่อนมองพี่ไม่ร้องไว้แปลกเลยเดี๋ยวโดนน้ำเดี๋ยวค่อยร้องปึ๊บแล้วก็ไงนะลูบหัวใช่ไหมครับเช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าเช็ดหน้าก่อนใช่ไม่วันนี้แปลกไว้ไม่ร้องเว้ยโอ้เออหลับตาให้เช็ดเลยอ่ะโอ้โอ้ยเมื่อวานร้องอ่ะลูกทำไมเหมือนรู้เรื่องเลยอ่ะไม่ใช่นมลูกไม่ต้องจะกินนมหรอจับแป๊บนึงลูกโอเคอ่ะเช่นนั้นแสดงคุณพ่อบีบน้ำใส่สีสันเลยเป็นแบบชะโลมน้ำก็สีสันได้หมดค่ะมันบีบน้ำจากฟองน้ำอย่างนั้นน่ะคล้ายๆเป็นฟองน้ำได้เลยคุณพ่อบีบหัวนิดนึงเออขาวเลยเหรอสบายเลยใช่ไหมโอ้หืมหลับตาพริ้มเชียวหืมลูกขี่ค่อยเกียบเลยมันหลุดดีไม่โดนใช้เป็นแบบครับผมสระผมได้เลยบีบนิดวิธีสระคือยังนะบีบตัวเองบีบแล้วก็ใช้ไฟนิ้วมือเป็นวงกลมพอได้หรอชุนเลยกูแค่ไม่เกาก็พอโอ้โหสบายเลยทำสปาได้ไหมฟินทำสปาเลยเนี่ยผมก็เยอะเยอะโอ้ทำหน้าดูทำหน้าฟินเลยจะกลับบ้านแล้วใส่แฟบเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ล้างเลยล้างก็คือใช่กวาดแม่เลยค่ะผมใช้ผ้าหรือใช้มือก็ได้ที่ถนัดเลยกวาดน้ำล้างเลยแบบเยอะไปชุ่มหมดแล้วใส่ผ้าก็ได้นะคะแบบเป็นของน้ำเลยแล้วก็เช็ดก็ได้เลยเช็ดไปเลยค่ะเช็ดเบาๆได้เพื่อนน้องเพื่อนนะคุณพ่อก็คือเป็นเหมือนใช้เป็นผ้าเลยค่ะกดน้ำแล้วก็เป็นความน้ำค่ะแล้วก็อื่นก็ค่อนข้างเช็ดได้เลยอ๋อเหมือนใช้ผ้าช่วยเช็ดให้ด้วยนะคะก็เป็นเหมือนพ่อนะสบายเลยใช่ไหมแล้วอีกจนแบบว่าหายลืมเลยนะครับผมหายลื่นยังเนี่ยอุ้ยหายลื่นแล้วเป็นผมแทนอุ้ยผมเยอะเลย
เอาใช้มือลองรูปดูก็ได้ค่ะว่าถ่ายลื่นหรือยังถ่ายลื่นแล้วครับลื่นแล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนะครับมีใต้ข้างล่างไหมข้างล่างไม่ออกเพราะมือเราบังได้ไหมเอาตะแคงสีสันออกได้ค่ะทำไม่ถนัดตะแคงครับอันนี้ได้เลยคุณหมอเหมือนกับเหมือนกับว่าอะไรนั้นอยู่ในมือเราแล้วแฟกมันบังไว้อะครับอ๋อถ้าคุณพ่ออาจจะต้องเลื่อนมือลงมาข้างล่างนิดนึงให้แบบว่านิ้วโป้งชี้อยู่ข้างหลังใบหูนะใช่ใช่มือจะได้ไม่บังออกไหมเนี่ยออกไหมเนี่ยโอ้ยผมตัวเองเยอะอ่ะนะครับมาตักมือตักน้ำน่ะล้างได้เลยค่ะครับยังไงลูกยังไงคะอืมอืมน่าจะออกแล้วครับเช็ดผมเช็ดตรงที่เราทำไว้เช็ดตรงไหนนะเช็ดหน้าหูค่ะคุณพ่อเปิดหูเลยแล้วก็เช็ดตรงจมูกใช่ครับผมเช็ดเสร็จแล้วครับเอามาเช็ดผมเลยค่ะเตียงวางอันนั้นไว้ในนั้นแหละวางอันนี้เออวางในนั้นเนี่ยอันนี้เป็นผ้าเช็ดผมเหรอครับใช่เช็ดได้หมดเลยเหมือนเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยเธอมีที่บ้านหรือไม่เนี่ยค่ะก็ใช่มีมีผ้าเช็ดตัวแล้วหรือว่าจะเป็นผ้าขนมก็ได้อืมค่ะเป็นน้องไม่ค่อยร้องเนาะเพิ่งตื่นแบบเอ๊ะไม่ร้องเลยอ่ะใส่ไว้ได้ถ่ายไว้ได้เจอใช่ไหมถ่ายแล้วอันนี้นี่เอาน้ำใส่ใช่ไหมน้ำใส่ค่ะจับขาจับขาเราสามารถใช้แบบว่าเป็นท่อวางกดได้เปิดก็จะได้ไม่ขับวางไว้นี่ถูกไหมฮะใช่วันนี้ไม่เจอเหมือนเมื่อวานเมื่อวานไม่เมื่อวานเยอะด้วยแหละเธอเมื่อวานเลอะเยอะแล้วก็เอาแคมเปญเออถ้าน้อยๆอย่างเงี้ยเขาทำได้ง่ายๆนะเมื่อวานเต็มหนูอ่ะแล้วก็เกมมาอ่านเลยค่ะก็ใช้มือที่ไม่ถนัดด้านซ้ายอ้อมมาข้างหลังสิ่งนี้มีที่ไม่แรงๆก้มอยู่ข้างหลังให้บอกว่าต้องเก็บมันไว้ให้คอน้องอยู่บนท้องแขนเราให้คอน้องอยู่ที่ท้องแขนใช่แล้วก็สีนี้อยู่ที่ใต้รักแร้นิ้วโป้งอยู่บนไหล่สีนี้ใต้รักแร้นิ้วโป้งอยู่บนไหล่โอเคปั๊บ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 ผมแล้วก็มืออีกข้างก็ขาแล้วขาอย่างนี้เหรอครับใช่แล้วก็ขา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 แล้วสีนี้ไหมครับใช่ถ่ายเลยถ่ายเลยแช่เราไม่ได้ทั้งตัวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยหายหายหายค่ะคุณพ่อก็จับไว้ตลอดเลยแล้วก็ฟอกเอาชะลุมน้ำนิดนึงอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำค่ะลูกโอเคแล้วก็ฟอกสบู่ฟอกคอกับลำตัวก่อนนะคะจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆอย่างนี้คุณพ่อจับที่สีข้างน้องได้เลยใช้เป็นสิ่งดีที่สีข้างแล้วก็นิ้วโป้งบนไหล่ใช่นี่อ๋อต้องอย่างนี้โอเคแล้วก็ฟอกคอกับลำตัวคอกับลำตัวเหรอครับว่าถ้าฟอกมือแบบบางทีเขาอาจจะเอามือเข้าปากได้เห็นเพื่อนร้องร้องกลางเหรอลูกหนูร้องตามเพื่อนเหรอคะหนูร้องตามเพื่อนเหรอคะหนูไหลก็ไหลอ่ะมาจากที่เนี่ย
ครับผมมันยังไงต่อครับเดี๋ยวเราต้องป้องมือกับแขนเลยป้องทีละข้างมือกับแขนนะครับใช่แล้วก็ปิดกระดูกนี่ใช่ก็ใช่จับไว้ตลอดนะคุณพ่อเสร็จแล้วจุ่มล้างเลยพอไปตั้งแต่แขนมาถึงมือปุ๊บจุ่มล้างจุ่มจุ่มจุ่มจะกินมือคุณพ่อแล้วจุ่มลูกครับจุ่มค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้กับข้างน้องใช่ไหมครับใช่ใช่แรงเยอะจังเลยโอ้โหลูกนึกว่าจับผิดได้เลยร้องจังเลยครับผมโอเคถ้ามีบอลก็บอลให้ก่อนแล้วก็ครับครับแต่ไม่ถูถูกไหมฮะครับไม่ร้องเลยอ่ะครับที่ร้านก็อุ่นแล้วเนี่ยไม่น่าร้องแล้วเนี่ยเราเนี่ยร้องง่ายหยุดง่ายนะเนี่ยพอผ้าเหลืองเปียกก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นถุงครับผมเดี๋ยวนี้มีเปลี่ยนแล้วครับก็ระวังคอจับคอน้องเขาลืมคอประจำเลยอ่าฮะโอเคว้าครับผมห่อแต่ละครับไปก็เตรียมเช็ดตาเลยเช็ดตาเฮ้ยสั่งได้เลยวะใช้เป็นสีสะอาดถึงถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วใช่แล้วกับน้ำเกลือนะคะแล้วก็เติมน้ำอ้อมสุกเย็นน้ำเกลือมีหนึ่งอ้อมที่บ้านครับผมครับผมเช็ดออกนอกไม่ให้ออกนอกนะหลับตาหลับตาต้องให้เขาหลับตาก่อนนะครับเช็ดแล้วนะเช็ดแล้วนะมาทำไมสาดกับสบู่ก่อนแล้วค่อยเช็ดกับตอนโอเคครับผมแน่เฮ้ยเช็ดได้นั่นนะลูกเรามาเช็ดจมูกเช็ดจมูกใช้คัตตันบัตรเนาะใช้แค่ค่ะครับผมครับจมูกนี่เช็ดยังไงฮะเช็ดข้างในใช่ของแต่ไม่ต้องเข้าไปลึกค่ะมาเช็ดตามข้อตามต่างๆจับสบู่เช็ดข้างหลังไปหนูให้ด้วยเช็ดอะไรกันอย่างนั้นเลยเปลี่ยนใช่ไหมครับหนีหรอกนี่เหมือนมันโดนเช็ดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วมันเลยไม่ต้องปวดมากก็ลิ้นนะคะ
เมื่อวานพันนิ้วใช่ไหมฮะแต่ผมจำไม่ดีพันได้แล้วนั่นโอเคลิปปี้ออกน่าจะได้อีกชั้นนึงค่ะแต่อีกชั้นนึงก็คือเขาวางนิ้วลงไปครับแล้วก็ทำพับด้านข้างพับด้านบนเก็บชายหางเฉยแล้วก็ที่เหลือพันที่นิ้วเลยอืมเอาชายพันต้องจับไว้สักที่อยากให้มันไอเศษลุ่ยอ่ะเขาไปเกี่ยวใช่ไหมครับครับผมก็ใช้น้ำเกลือแล้วต้องสุกครับผมอันนี้เช็ดตรงไหนครับเช็ดในปากเลยค่ะเช็ดปากแล้วก็ลิ้นเช็ดปากแล้วก็ลิ้นถูกไหมฮะลิ้นถูกไหมฮะลิ้นตุ๊บแล้วเข้าปากผนังปากผนังข้างล่างด้วยเหรอครับใช่ขออนุญาตว่าแต่ลิปิตาให้เขาอ้าปากให้ได้ปาก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 เฮ้ยอย่าดื้อสิโอเคน้องเช็ดเพดานปากน้องไหมอ่ะเอาปากเอาแล้วเอาแล้วเช็ดแล้วนี่ขมคุยด้วยแล้วแต่ลิ้นนิดเดียวเองครับพี่คุณพ่อใช้เป็นวิธีประคองคอขึ้นมาก็ได้ค่ะเนาะใช้มือข้างซ้ายประคองคอขึ้นมาครับผมครับแล้วก็ตักให้ละกวาดเช็ดลิ้นหนึ่งอันนี้เช็ดที่ด้านข้างด้วยอมจะดูดแล้วเหรออมมันมีแรงดูดเยอะนะเนี่ยโอ้ยตัวนิดเดียวเองอ่ะดูดเจ็บอ่ะเวลาดูดอ่ะดูดแรงเอาไหนนิ้วเช็ดที่ด้านได้ไหมครับผมกวาดเช็ดครับผมโอเคก็ไม่ยากโอ้ยตอนแรกน่ากลัวแต่ถ้าเขาไม่ยอมอ้าปากเช็ดก่อนกินมื้อหน้าก็ได้นะคะอ๋อค่ะลิ้นมีฟ้าค่ะคือเช็ดได้เลยโอเคค่ะโอเคอ่ะต่อไปเช็ดซะเลยอันนี้ยากแล้วนี่ยากแล้วผมเห็นเมื่อวานยาก 70% แอลกอฮอล์ค่ะแกะซะดื้อเลย 70% แอลกอฮอล์ใช่ไหมครับจ้ะ4ก้อนใช่ไหมครับสีฟ้าๆใช่ไหมคะโอเคค่ะแกะซะดื้อแล้วถ้าเขากลัวเขาหนาวก็คือห่อแกะไปให้ก็ได้โกรธจะดื้อเนี่ยนะครับผมอันนี้ยากแล้วอันนี้ยากอ๋อห่อหรือไม่อยากห่อเท่าไหร่เลยนะอ๋อจะมีขี้เกียจจะมีขี้เกียจเออมาจับซะดื้อตรงปลายขาวๆใช่ครับผมครับผมปึ๊บมาแรกคิดว่าล่างคือจะปลายไปโพจะบนเนี่ยปึ๊บทีเดียวครับคุณพ่อครับผมแล้วก็กับสำลีชิ้นอีกฝั่งครับผมก้อนที่สองเช็ดซ้ายขวาแบบเมื่อกี้เลยครับผมจะเน้นตรงโคนนิดนึงคุณพ่อเช็ดไปทุกตรงโคนเน้นนิดแล้วมือก็จะตอกครับผมมือโคนเยอะเลยใช่เพราะตรงโคนจะแฉะเนาะครับก้อนที่สามค่ะครับผมเช็ดวนรอบโคนที่เห็นแฉะเลยวนเป็นวงกลมเป็นก้นหอมครับผมก็วนไปที่พุงน้องได้เลยนะวนที่พุงไปกว้างๆไปประมาณสองนิ้ววนรอบชูยอดแล้วใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายเช็ดตรงปลายที่เราจับค่ะปลายขาวขาวครับผมเช็ดแล้วครับต่อไปเช็ดอวัยวะเพศใช้สำลีชุบน้ำธรรมดาเลยนะเหมือนเช็ดก้นนะค่ะทำสำลีเป็นแบนๆโอเคแล้วก็แหวกด้านข้างค่ะแบบหนึ่งลูกแบบหนึ่งแล้วก็ใช้จากบนลงล่างของคุณพ่อตายหาบนแล้วบนแล้วบนลงล่างเอาตรงที่เป็นสับดีเป็นแบบนี้นะคะเช็ดจากบนลงล่างนะคะแล้วก็หมุนสับดีด้านที่สะอาดนะเช็ดอีกข้างนึงแล้วก็เอาด้านสะอาดเช็ดตรงกลางนะอันนี้คือเหมือนเขามีความแม่มาค่ะคล้ายคล้ายเหมือนตกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่จะเอาออกก็ได้หรือว่าไม่ก็ได้อืมค่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆหลุดได้ค่ะนี่ก็คือใช้เป็นเช็ดด้านข้างเนาะสองฝั่งซ้ายขวาซ้ายขวาต้องตรงกลางใช่ใส่แคมเปญเลย
แพมเพิร์สแอบฉี่ด้วยอุ้ยน้ำหน้าตีจริงๆทำนี้นี่เก็บแล้วทำไมเป็นของขวัญเป็นของขวัญร้องทำไมได้ไหมวะได้อยู่นะได้แล้วพอเอาข้างๆออกอะไรอ่ะลูกดีนะน้องให้ความร่วมมือก็เลยได้น้องทำได้ไงเออเออต้องใส่เสื้อใช่ไหมครับอันนี้ใส่เสื้อเลยเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วโอเคร้องหยุดหยุดในเราเนี่ยฮะหน้านี้ลงมาโอเคเออหอมแล้วตัวหอมแล้ไปไหนเนี่ยเรียบร้อยนี่พ่อแม่จะกลับช่วงไหนนะ